สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับผมอาร์ตครับวิวค่ะในรายการ Friday Station นั่นเองวันนี้นะครับเห็นป้างนี้ก็คงจะรู้กันดีว่าตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองครับวิวเขามีเพลงประจำอำเภอด้วยวิวเคยฟังไหมเพลงอะไรอาร์ตเอาหัวหินแล้วเป็นชิ้นมีหอยแล้วฝรั่งนั่งคอนไม่ใช่นะคะไม่ใช่ค่ะอย่าเข้าใจผิดนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะครับผมและตลอดทริปนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับไปตลอดทั่วหัวหินกันเลยไปดูกันว่าเขามีสถานที่ดีๆหรือว่าอาหารเด็ดๆที่ไหนมาให้อร่อยมาให้ทุกท่านได้รับชมกันบ้างมาถึงที่นี่ทั้งทีนะเราก็ควรที่จะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะบูชาเนาะเป็นสิริมงคลกับตัวเองได้เลยจะไปที่ไหนกันดีอะอาร์ตอาร์ตมีหนึ่งที่เขาบอกกันว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากแต่อาร์ตไม่บอกดีกว่าว่าที่ไหนหัวใจร้ายอะผมว่าอยากรู้ก็ตามกันมาดีกว่าครับว่าผมจะพาที่ไหนครับไปเลยค่ะสถานที่ที่เราจะพาทุกท่านมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนั่นเองค่ะที่นี่นะครับเขาเรียกกันว่าเขาตะเกียบหรือว่าเขาลิงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองซึ่งเขาบอกกันว่าเขาตะเกียบแห่งนี้ถ้าใครได้มาหัวหินแล้วไม่ได้มาสักการะที่เขาตะวัดเขาตะเกียบแห่งนี้ถือว่ามาไม่ถึงหัวหินกันนั่นเองวิวอาร์ตอย่างนี้เราขึ้นมาสักการะอะไรดีกว่าเนาะดีกว่าแต่ขอตัวไปซื้อดอกไม้ทุกเพียงก่อนนะคะสบายใจเยอะเลยอ่ะใช่แล้วแล้ววิวลองมองไปรอบๆดิบรรยากาศแบบบนเขานี่มันดูดีมากเลยนะมันรู้สึกสบายใจสบายตาดีอ่ะอาร์ตอะไรอะไรจะไปไหนกันต่อดีอ่ะตอนเนี้ยแรงเริ่มหมดแล้วอ่ะอยากเติมพลังร้องใช่อยากเติมพลังอีกแล้วหิวอ่ะอาร์ตมีที่เด็ดๆแนะนำที่ไหนแถวเนี้ยไม่บอกดีกว่าวิวอยากรู้เดี๋ยวอาร์ตพาไปมันจะเด็ดหรือเปล่าล่ะก็อย่าของนี้มันต้องไปลองกันเองอ่ะหัวหินดูบรรยากาศรอบๆเนี่ยน่าเดินมากอ่ะอาร์ตว่าอย่ารีรอกันดีกว่าว่ะข้างในเนี่ยอาหารเด็ดๆรออยู่เพียบอ่ะโหยอาร์ตพูดถึงเรื่องอาหารอารมณ์ดีเลยอ่ะหิวละไปกินข้างในดีกว่าไปดีกว่าเดี๋ยวอาร์ตตามไปนั่นเข้าที่พักก่อนไหมแล้วค่อยไปก็ได้นะแต่ต้องได้เล่นน่ะไปไปเดี๋ยวนี้เลยไป
เย็นแบบนี้เรามาเดินชายหาดก็สบายใจแล้วมิวเนาะที่นี่มีบรรยากาศที่สบายๆเหมาะกับการพักผ่อนและอีกอย่างหนึ่งชายหาดก็สวยสะอาดน่าจะมาเล่นหรือเดินเล่นตามชายหาดแต่ตอนนี้เราลุยกันมาทั้งวันแล้วอ่ะมีที่ไหนแนะนำบ้างอ่ะหิวแล้วใช่ไหมใช่หิวมากเลยเห็นเขาบอกกันว่าตลาดชิกาด้าเนี่ยมีของกินอร่อยเยอะแยะเลยแถมยังมีของฝากอีกมากมายเราไปเที่ยวกันนะแน่นะแน่สิหัวมันเนี่ยอย่าเวอร์นะไม่เวอร์รับรองเยี่ยมได้เปิดไอเดียหรือว่าตลาดจักรจันทร์ที่อาร์ตบอกวิวไงอ้าวอาร์ตแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าตลาดจักรจันทร์ล่ะนึกแล้วว่าต้องสงสัยจะบอกให้เพราะว่าช่วงเดือนเมษาเนี่ยจักรจันทร์มันจะมารวมตัวอยู่บริเวณนี้มากเขาเลยเรียกกันว่าตลาดจักรจันทร์นั่นเองโอ้ยอย่างนี้ทุกอย่างรู้แล้วสิว่าตลาดจักรจันทร์หรือตลาดชิคาด้าเนี่ยเขามีอะไรดีอะไรเด็ดแล้วอะไรอร่อยได้ได้มองจากบรรยากาศรอบๆที่น่าเดินมากเลยอาร์ตจะพาวิวไปชิมของอร่อยเองพร้อมยังโอเคI'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna see ya. I wanna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya one day. Maybe next week. I'm gonna meet ya. I'm gonna meet ya. I'll meet ya. I will drive past your house and if the lights are on.สำหรับทริปวันนี้นะครับอาร์ตกับวิวต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ